พาไปงานแต่งกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครกำลังจะคิดงานแต่งงานนะดิฉันว่าอันนี้ไอเดียดีเดี๋ยวดูเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยในฐานะคนที่ชอบกินหมูกระทะค่ะคุณผู้ชมถ้าเราแต่งงานทั้งทีแชมเปญอย่าไปรินเลยมันผิดศีล5นะมีแอลกอฮอล์งั้นเราก็รินน้ำซุปหมูกระทะตามแบบที่ชอบได้เลยค่ะของจริงอันนี้คือบ่าวสาวของจริงคุณผู้ชมอุ้ยเจ้าสาวสวยจังเลยอ่ะและเจ้าสาวคีบหมูอาเจ้าบ่าวคีบหมูป้อนกันด้วยไหมคะหนึ่งเดียวในโลกจริงๆค่ะกับการที่บ่าวสาวนั้นรินน้ำที่ไม่ใช่น้ำแชมเปญค่อยๆต่อกันมาในแก้วสวยๆแต่เป็นการรินน้ำซุปหมูกระทะแล้วก็ปิ้งหมูกระทะกันด้วยคุณผู้ชมมีฉันพูดบ่อยมากแล้วนี่ไงงานแต่งปกติทั่วไปเขารินแชมเปญใช่แต่ว่างานแต่งนี้หมูกระทะที่ฉันเคยบอกเอาไว้แล้วว่างานแต่งเนี่ยกำลังคิดอยู่อันนี้วางแผนอนาคตนะเป็นยังไงนะงานแต่งหรือไม่ก็งานศพอะไรถึงก่อนกันก็ได้ อ้าวชีวิตคนเราไม่แน่นอนงานแต่งก่อนงานแต่งก่อนอยากเลี้ยงหมูกระทะภายในงานไปแขกรับเชิญมันก็แบบใส่สูตรเข้าไปอะไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันร้อนมันก็ไปกินหมูกระทะงานคุณผมทำแบบไหนก็ได้แค่อยากให้ทุกคนมาร่วมกินหมูกระทะด้วยกันเพราะมันคืออาหารของโปรดเลยค่ะแล้วบ่าวสาวคู่นี้เขาคิดแบบนั้นกันหรือเปล่าไปสอบถามดูได้ความว่าอ๋อฝั่งเจ้าบ่าวค่ะฝั่งเจ้าบ่าวเขาเป็นลูกชายร้านหมูกระทะแล้วร้านธนพลหมูกระทะเนี่ยโอ้ยร้านดังบ้านนานครนายกด้วยคุณผู้ชมเขาก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำธีมนี้กันดีกว่าแทนที่เราจะรินเหล้านะเรามารินน้ำซุปลงเตาหมูกระทะแล้วก็ปิ้งหมูคีบหมูมองตากันหวานซึ้งแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆคุณผู้ชมหมูกระทะเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของคู่รักที่ต้องไปเลยนะกินด้วยกันจริงปิ้งให้กันย่างให้กันเอาให้สุกหน่อยนะเดี๋ยวหูดับนะเนี่ยค่ะเขาก็เลยจัดเป็นซุ้มเอาไว้ส่วนหนึ่งก็คือโปรโมทร้านคุณพ่อด้วยแหละคุณผู้ชมว่าลูกชายน่ะแต่งแล้วส่วนที่เห็นควันขโมงโฉงเฉงขนาดนี้พี่หมูไหม้ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาจัดแต่งโปรโมทขึ้นมาไอ้ควันที่เห็นคือ dry ice ค่ะไม่ใช่หมูกระทะแบบปิ้งจริงเอาแค่โชว์เฉยๆแล้วทำไมเจ้าบ่าวแต่งตัวงี้อ่ะพี่ไม่เห็นเขาใส่สูทเลยอ่ะอากาศมันร้อนจัดในหอประชุมไม่มีแอร์กันเองเข้าใจได้ก็เลยไปเปลี่ยนชุดออกก่อนค่ะอันนี้เป็นช่วงการทำพิธีแบบเหมือนกับว่าต้องตัดเค้กอ่ะทำนองนั้นน่ะแล้วก็เตรียมโยนช่อดอกไม้นะคะคืองานพิธีบนเวทีเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุดลำลองแบบในคลิปนี้เลยเห็นไหมดีไอเดียดีแล้วคุณดูโต๊ะวางหมูกระทะเขาสิโอ้สวยงามนะใช่ประดับดอกไม้ประดับไฟความตั้งใจดิฉันว่างานแต่งอยากให้เลี้ยงหมูกระทะเนี่ยร้านหมูกระทะติดต่อสปอนได้นะคะได้เลยฮะได้เลยแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่าไม่รู้เมื่อไหร่เตรียมไว้อาจจะเตรียมเกอร์ด้วยซ้ำเตรียมไว้ก่อนเหรอรอเตรียมไว้ก่อนเจ้าสาวรีเควสต์เองเลยนะคะอ่ะ